สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์ละมันคือการเอาชีวิตรอดของจริงเนี่ยเราไปส่งของแต่ดูสภาพอากาศตอนนี้เวลา 4:11 นาทีเพื่อนๆดูเหมือนตอนหัวค่ำแล้วตอนเนี้ยแบบมืดฟ้ามัวดินเลยแบบพายุเข้าอีกลูกนึงนี่คือลูกที่3แล้วโอเคขึ้นมาผมจะไปคนเดียวแต่ว่าปูเป้ก็เป็นห่วงฮะฮะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเกินไปนี่ผมอาจจะต้องเก็บกล้องนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวค่อยว่ากันหรือตามถนนหนทางนี่ท่วมแน่นอนท่วมตกหนักมากๆท่วมแน่นอนเพื่อนเต็มใจไปเลยมาไปร้องไปๆเดี๋ยวผมไปลงข้างแม่ค้านี่ไม่ได้เลยใช่เราก็ดูสภาวะแล้วนะว่าเมื่อวานมันดีขึ้นที่ไหนได้เพิ่งมาเป็นเนี่ยเพิ่งมาเป็นตอนบ่ายนี่แหละคิดว่าหรือว่าตกหยุดเพื่อนนี่เจ้าที่3นะเอ้ยเจ้าที่4ผมไปส่งมาที่หน้าทอนมาแล้ว3รอบลุยกันยาวๆเพื่อนวันนี้แบตเต็มโอเคไหมครับโอเคครับอันนี้เอาขนมใส่หนึ่งนู้นไว้ก่อนก็ได้ไหมโอเคปิดเอาเป็นเกงเสียงแน่นอนไอ้เป็นไม่มีเกงใส่ใส่ใหญ่ๆไม่มีอ่ะเดี๋ยวต้องซื้อให้ละไม่ไหวละอย่างนี้เกงแอดมินไม่มีใส่ใหญ่อ่ะเกงกันฝนน่ะกูเป้ต้องมีนะเดี๋ยวต้องหาเกงกันฝนมาให้ใส่ใหญ่ๆหน่อยเอ็กประมาณ6ตัวแล้วก็มีแอลมีไซส์ X อย่างเดียวไหมพอแอดมินจะผอมแล้วใครจะปล่อยอวบอยู่อย่างนี้นานโอ้โหนี่รถติดเต็มเลยขอโทษนะครับไม่ใช่คอนเทนต์มาเพื่อนไม่ใช่คอนเทนต์เอาตัวรอดจริงๆน้ำเยอะมากกลัวกล้องมีปัญหามากเลยเนี่ย
โมงไปครึ่ง4:26 นแต่กดเหมือนเวลาเหมือนจะทุ่มนึงอ่ะแอดมินไปซื้อของลูกค้ามาเมื่อกี้อยากกินก็เกลียบปากมากกินกันตอนฝนกลางฝนนี้เลยกำลังส่งนี่ส่งได้เจ้าหนึ่งก็แวะกินกันเลยนะเพื่อนๆราน้ำกะทิแล้วเยอะจังโอ้ยชุ่มๆเลยเอามือล้างมือมั้ยไม่มีที่มือกาแฟแต่หลังฝนล้างมือตรงนี้เอามือมาเอาแล้วเก็บไว้กินนะน้ำน้ำมีอยู่แค่นี้ตอนมินกินกับนั้นก็อยากเอาแม่ที่เก็บมาอยากกินแบบนี้อ่ะองเลยกินกันกลางฝนเลยอ่ะเพื่อนนะดูน้ำเอาเลยกินข้าวอ่ะทำขนมส่งตั้งแต่เช้าได้กินข้าวต้มไปถ้วยเพียงนะถ้วยเองเรากินครึ่งถ้วยเขาบอกให้ไปสต๊อกกินก่อนให้ฟังเลยกินกันกลางฝนเลยเพื่อนนี่ทำกับกันนะนั่นทำหรือเอาไปทำนั่นแหละเมื่อกี้เราไม่เอาล่มมาจังหวะกูระหกตามเข้าไปเนี่ยเพื่อนๆใช้ชีวิตแบบเถื่อนนี่เนี่ยโอ้เถื่อนวันนี้ไม่มีแล้วเขากินได้สองลูกตัวเองเอาไปทีสองทีแต่หมดกล่องทานสังขยะน้ำอยู่หน้ารถไปเมื่อกี้เรามาส่งที่หลังโรงแรมนะเพื่อนนะพนักงานเขาสั่งมากินเยอะเลยหลายคนโน้ตปากขยะโอเคอันนี้ขยะขอบคุณนะครับไปดูต่อเพื่อนนี่อีก4-5 เจ้า 6 เจ้าคือเมื่อตอนบ่ายอะสภาพอากาศมันไม่ได้เลวร้ายแบบนี้นะเพื่อนแต่ตอนเขาจะออกส่งจริงอะโอ้โหเลวร้ายสุดๆคือเราไม่ได้แคนเซิลลูกค้าแล้วอะลูกค้ารอแล้วแคนเซิลไม่ได้เลยเพราะเราทำไม่เต็มที่ เราลงทุนไปเทียบแล้วอะสักอย่างนึงเราต้องหาเงินมาเพื่อผ่อนเจ้าหนี้ด้วยเดี๋ยวจะไม่ทันดราม่าอะไรเนี่ยดราม่าไปไปเพิ่งขึ้นดูยังต่อเรื่อง
ึ่งมะพร้าวด้วยมะต้มมะพร้าวขนมอะไรต่างๆไหนดิผมถามว่าตกทั่วไทยเปล่าเนี่ยคุณเต้บอกว่าน่าจะตกทั่วประเทศไทยกับการคิดว่าน่าจะตกทั่วจักรวาลแล้วเนี่ยโชคดีเข้าไปไม่ลึกตรงเค้กญี่ปุ่นครับคุณสาวหวานใช่ไหมคะเขาหวานอะไรก็ได้นะครับของคนสูงนี่เหรอเมื่อตอนใส่ไม่มันไม่เยอะขนาดนี้น่าจะยังไม่จะใส่ถึงปะหรอจริงเหรองั้นเดี๋ยวเอาไปตั้งข้างในเลยทั้งหมดมีตรงห้องผมตั้งเลยไม่เป็นไรค่ะวางไปเลยบาดเจ็บตาคนก็เจออย่างนี้สองสามรอบละเริ่มชินแล้วครับให้น้ำหน่อยน้ำอะไรนี่ตอนนี้ห้าฮะโอเคมือห้างบ้างโอ้เอาผ้าเช็ดมือก่อนให้น้องมากครับเพราะว่าอันนั้นก็จะเป็นของคนอื่นด้วยเดี๋ยวน้องห้องหยิบได้เลยครับเดี๋ยวตามออเดอร์เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวของคนอื่นที่ตายอ๋อโบเป้งั้นโบเป้เช็คสิบชิ้นพักกันแบบไหนก็ได้ค่ะโบเป้หยิบเลยครับเช็คอย่างละสองอย่างละสองชิ้นทั้งหมด10 ชิ้นเองเหมือนกันเนี่ยใช่ครับทำเมื่อเช้าเลยขยันเนาะ120 บาทสองมีใบเตยสองตกอะไรไม่รู้นะหนาฝนพายุลูกที่สามแล้วครบไหมครับเอามาแล้วค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับอ๋อใส่ไปแล้วไงไม่ได้ของเจ้านี่ต้องมีสตอเบอรี่เหลือสองจะมีสักชิ้นนะสักชิ้นก็ทำทั้งหมด5รสใช่ไหมก็ต้องมีสตอเบอรี่สองเข้าใจแต่ว่าคุณใส่มาผิดอ่ะทำไมก็เมื่อกี้มีสตอเบอรี่ใส่ไปแล้วไงสตอเบอรี่มีสักชิ้นนะที่เขาใส่มามีสองนี่ตรงนี้มีสองก็หยิบอันนี้มาเขาสลับแล้วก็จับไว้แล้วก็ลืมก็เดี๋ยวจะมาใส่ที่2 2แล้วนะ8 1 2 3 4 5 6 7 8 4 ลบกันหน้า2รู้สึกเป็นบางตอนอะไรสูงโอเคเท่านี้ก็ได้อันนี้ปิดทิ้งก่อนใจรถอ่ะ
ต้นเทลเดี๋ยวเติมน้ำมันห้องต่อไปก็เดินต้นเทลนี่แหละเกงไม่เปียกอ่ะผมต้องซื้อเกงให้แอดมินนะไม่มีเกงตัวใหญ่เกงนี้มันไม่หนาวเหรอช่วยกันฝนนี่ก็ไม่ใช่กันได้นะมันเป็นผ้าใบอ่ะกันได้ไหมทะลุป่ะช่วยกันฝนนี่มันได้ไหมได้แล้วทำไมเนี่ยโทรไปไหนโทรศัพท์ถามลูกค้าไงอ๋อแล้วมันไม่ใช่ของเขาโทรจะคุยในเมสเซนเจอร์โอ้โหกูก็ยังงงอยู่ตาไปเดี๋ยวไปโทรหาน้องเลยพิซซ่าแมนใช่ไหมพิซซ่าแมนแบบเชื่อบ้านหลังนี้ต้มอะไรต้องเข้าหลายวันเจ้าก็มีข้าวกิน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 ถุงเดียวกันแล้วขอบคุณน้องนะครับผมครับผมห้องอาทิตย์แล้วตอนนี้เริ่มชินแล้วขอบคุณมากครับผมเจอแล้วเพื่อนได้สองคู่ร้านใหญ่ร้านสวยมากเลยจัดแบบตรงไทยร้านอาหารไทยสบายเฮาสวยจังเลยฝรั่งต้องชอบแน่นอนแบบนี้ใครแวะมาเที่ยวสมุยก็อย่าลืมแวะเวียนมาที่สมาเฮาด้วยนะครับฮะผ้าเช็ดมือเหรอ
กี่ที่2ที่เหรออืมแล้วตัวเอาเบอร์โทรศัพท์ของแม่ได้ก่อนมั้ยคือแม่น้ำที่ป้าคนนั้นนะจะดูว่ามันใช่ไหมไงถ้าเบอร์ที่เนี่ยเมื่อเราก็น่าจะใช่ครับครับทางไปแล้วมั้งดูกับเขาโดนน้ำไม่ใช่ต้องมันสัมผัสกับถุงพลาสติกไม่ได้รู้ป่ะอ่ะไม่ได้เคยยังเลื่อนได้อ่ะเข้าไปโทรตรงนู้นก็ได้แหมที่หลบร่มโทรก่อนปิดก่อนสิพักหน้าจอไปก่อนกระเจ้าพักหัวนี่โทรหัวจะแทงไหมแทงน้ำเต็มสายต้นที่ตรงนีลูกค้าเราตรงสนามยิงปืนรกร้างอีกหนึ่งที่นะตรงนี ตังออกมาก่อนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวใครข้างหน้าก็เป็นโรงแรมร้างแอดมินบอกว่าเข้าใจแวะว่ะไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องบังเอิญให้มินหาเบอร์โทรอุ้ยดูเปลี่ยวมากเพื่อนจบแล้วใช่ไหมฮะบางปอซอย4ก็จบเลยโคตรโหดเพื่อนๆวันนี้มันถ้าอากาศโอเคอ่ะอากาศดีๆอ่ะมันคงไม่ทุรักทุเลขนาดนี้นี่มันต้องนั่งแบบโกนเหรอคุณแม่ครับที่ให้หลบฝน
ุณกุศลใดที่ท่านเจ้าได้เคยทำมาของที่พระแก่เจ้าที่เจ้าทองและเจ้าของที่สถานที่แห่งนี้ด้วยขอบคุณมากครับโทรดิจริงเหรอขอบคุณมากครับพี ได้ขึ้นแบบไหนขึ้นกลัวไหมแบบเขาเรียบร้อยทำไมอ่ะผมไม่เปิดน้ำเข้าเหรอไม่เข้าไม่เข้าหมายถึงว่าไม่เอาไว้ในกระเป๋าเขาเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้พวกเราก็กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับกลับมาถึงปุ๊บพวกเราก็เข้าอาบน้ำก่อนๆเลยนะครับลาดหัวตากฝนมาทั้งวันก็อย่างที่โบราณเขาว่าไว้นะถ้าตากฝนมานี่ก็เอาน้ำลาดหัว3ขันก่อนเลยจะไม่เป็นหวัดจริงเหรอหนาวดิน้ำเย็นเจี๊ยบเลยก็เราก็แวะซื้ออาหารมานะเพื่อนนะแต่รอข้าวสุกสักนิดนึงกลับมาก็มีเวลาปิดคลิปให้กับเพื่อนๆ เนี่ยได้ดูกันก็มีเนื้อหาสำหรับการที่พวกเราเนี่ยออกไปส่งอาหารหรือว่าส่งขนมที่พวกเราผลิตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะ
เห็นวิวทิวทัศน์หรือว่าเห็นบรรยากาศในพื้นที่ต่างๆแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่นะเพื่อนๆนะถ้าอยากจะให้เพื่อนๆดูว่าวิธีการไปส่งอาหารเนี่ยบางคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่ามีความลำบากยังไงมีเทคนิคยังไงในการเข้าไปหาลูกค้าในแต่ละครั้งแต่ละสถานที่เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันตามความยากง่ายของพื้นที่นั้นๆนะเพื่อนๆนะอย่างเช่นพื้นที่ที่เป็นบ้านเรือนติดๆกันเนี่ยเขาก็บอกพิกัดตำแหน่งมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการที่คนอยู่กันแออัดหนาแน่นเนี่ยมันก็ทำให้เราสังเกตสีบ้านหรือว่าพื้นที่ที่เขามาร์กไว้ให้ว่าเป็นจุดสังเกตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะละลานตาไปหมดเลยบางทีขับไปเนี่ยดูไม่ทันมันก็จะยากในช่วงแรกๆที่เราเข้าไปในพื้นที่นั้นๆนะครับแต่พอเราคุ้นชินว่าเราเคยเข้ามาในพื้นที่ตรงนั้นแล้วแล้วมีบ้านอยู่ตรงบริเวณนี้บริเวณนี้เราก็พอจะนึกภาพออกตามสเต็ปต่อไปเพื่อนแอดมินมีอะไรแนะนำไหมสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็กำลังสงสัยอยู่ว่าสินค้าอะไรบ้างที่เรามีการส่งกันอยู่ตอนนี้เขาจะมีเนี่ยชิฟฟ่อนเพื่อนๆนี่อันนี้ก็แอดมินก็ได้บรรจุนะครับลงไปในออเดอร์ด้วยซึ่งลูกค้าออเดอร์มาซ้ำแต่เป็นเป็นไม่เป็นคนเดียวกันแต่ว่าใช้เฟซ2เฟซไม่ใช่แค่2เฟซตอนเขาสั่งมารอบแรกอ่ะเขาสั่งมาแล้วค่ะเมื่อวานใช่ปะอือฮึแล้วก็เป็นเฟซหน้าก่อนหน้าเนี่ยก็ใช้รูปโปรไฟล์ไม่เหมือนกันเสร็จแล้วพอเนี่ยน้องกระทั่งบางทีจะให้เปลี่ยนที่ส่งนะแต่ก็ไม่ได้ความผิดลูกค้าหรอกเป็นความผิดเราเองเป็นความผิดของเราใช่ไม่ได้ดูชื่อไม่ได้เลื่อนดูข้างบนที่เราคุยกันมาไงก็ถือว่าเราได้เอามาเก็บไว้กินนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเอาไปแจกจ่ายกับญาติๆแค่นี้ไม่ต้องแจกแล้วเดี๋ยวก็หมดแป๊บเดียวก็ที่ขายดีนะเพื่อนนะก็จะมีเนี่ยชิฟฟ่อนกาแฟอร่อยมากผมการันตีเลยเริ่มมาแล้วก็ใช้การขับขี่ใช้ความระมัดระวังให้มากนะเพื่อนนะทั้งตัวเราและอย่าลืมข้อสำคัญก็คือผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกับเราด้วยนะครับจนกว่าจะได้พบกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ